เริ่มจากการที่เราเติมน้ำลงไปในกระบอกตวงนะครับประมาณ900มิลลิลิตรนะครับเราก็จะดูก่อนว่าค่า pH ตั้งต้นเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับมันจะมีผลึกเม็ดๆอย่างนี้นะครับคือถ้ามันเป็นผลึกแบบนี้แสดงว่าตัววุ้นเนี่ยยังไม่สุกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะต้มให้วุ้นสุกได้เนี่ยผลึกพวกนี้มันจะหายไปนะครับเดี๋ยวเรามาสังเกตกันดูนะครับก็มาถึงขั้นตอนการทำอาหารพอลีเนเจอร์พืชแล้วนะครับวันนี้เราก็ทำอาหารพอลีเนเจอร์พืชด้วยวิธีการอย่างง่ายนะครับก็คือไม่ใช้หม้อนึ่งแล้วก็ไม่ใช้อาหารราคาแพงนั่นเองนะครับวันนี้เราจะใช้ตัวนี่เลยครับปุ๋ยน้ำนะครับนี่เลยปุ๋ยน้ำสูตรไฮโดรโพนิกนะครับที่ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับมีขายแบบ A และ B นั่นเองนะครับหรือว่าบางท่านไม่อยากใช้สูตรนี้หรืออยากใช้อาหารสูตรที่เป็นสำเร็จรูปก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเริ่มต้นยังไงนะครับอุปกรณ์ก็มีขึ้นไว้ให้แล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลนะครับหรือว่าผงวุ้นนะครับผงวุ้นก็ใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแต่ว่าทุกท่านอาจจะเอามาลองดูก่อนว่ายี่ห้อไหนมีความแข็งมีความอ่อนยังไงนะครับบางท่านไม่มีเตาไฟฟ้าก็สามารถใช้ไมโครเวฟได้เช่นกันนะครับหรือว่าถ้าไม่มีทั้งเตาไฟฟ้าและไมโครเวฟก็สามารถใช้เตาแก๊สในการต้มได้เหมือนกันเลยนะครับโอเคเริ่มจากเรานะครับเติมน้ำลงไปก่อนนะครับวันนี้เราจะเติมอาหารทั้งหมด1ลิตรนะครับ1ลิตรเนาะเพื่อจะได้ง่ายในการเทียบอัตราส่วนของเพื่อนๆนะครับเริ่มจากการที่เราเติมน้ำลงไปในกระบอกตวงนะครับประมาณ900มิลลิตรนะครับน้ำนะครับก็เพื่อนๆสามารถใช้น้ำที่ไว้สำหรับใช้ในการทานก็ได้นะครับก็มีความสะอาดในระดับนึงแล้วนะครับก็เติมขั้นตอนแรกนะครับเติมน้ำลงไปนะครับประมาณ900มิลลิตรนะครับเสร็จแล้วนะครับเติมปุ๋ย A และ B อย่างละ5มิลลิลิตรนะครับผมอันนี้นะครับดูดมาแล้วนะครับใช้ซิลิงค์5 ml เลยนะครับ5มิลลิลิตรเนาะเทคนิคการใส่นะครับก็คือใส่ตัวใดลงไปตัวหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็คนให้มันกระจายตัวก่อนนะครับมีเพื่อนๆหลายท่านนะครับเอา A กับ B ผสมกันก่อนเลยนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยปุ๋ย2ตัวเนี่ยเขาทำให้มันแยกออกจากกันนะครับเพราะว่ามันอยู่ในอัตราส่วนที่เข้มข้นนะครับถ้ามันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันอาจจะเกิดการตกตะกอนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเอาปุ๋ยเนี่ยใส่ลงไปในน้ำแล้วนะครับหลังจากที่ใส่ตัวแรกลงไปแล้วเนี่ยก็ใส่ตัวที่2ตามลงไปอีก5 ml เช่นกันนะครับนี่เลยนะครับใส่ลงไปนะครับปุ๋ยไฮโดรโพนิกนะครับใช้ยี่ห้อไหนก็ได้เนาะแต่ว่าที่ Growth Up ใช้นะครับก็คือเป็นยี่ห้อของโครงการหลวงนะครับก็คือหาซื้อได้ง่ายนะครับแล้วก็ราคาถูกนะครับอยู่ที่ลิตรละประมาณ150บาทถึง180บาทนะครับซึ่ง1ลิตรเนี่ยมีตั้ง 1,000 มิลลิลิตรการเตรียมอาหารพอลิงเนื้อเยื่อแค่1ลิตรเนี่ยใช้แค่ครั้งละ5มิลลิลิตรเองนะครับแสดงว่าปุ๋ยพอลิงเนื้อเยื่อพืชเนี่ยได้หลาย10ลิตรเลยนะครับโอเคหลังจากที่เรานะครับผสมเข้ากันแล้วนะครับเราก็ปรับปริมาตรให้ได้ใกล้เคียง 1,000 มากที่สุดนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็เติมน้ำตาลนะครับปกติแล้วเนี่ยอาหารเนี่ย1ลิตรเนี่ยก็จะเติมน้ำตาลทรายนะครับอยู่ที่ปริมาณ30กรัมนะครับต่ออาหาร1ลิตรนะเราก็ชั่งไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะครับบางคนถามว่าใช้น้ำตาลอะไรได้บ้างเอ่ยน้ำตาลทรายก็ได้น้ำตาลทรายแดงก็ได้หรือเพื่อนๆบางท่านเนี่ยใช้น้ำตาลไอซิ่งก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้ำตาลทรายที่ใช้ในครัวเรือนเนี่ยก็มีราคาถูกอยู่แล้วนะครับก็ชั่งทั้งหมด30กรัมนะครับอ
โอเคบวกลบได้นิดหน่อยนะครับหลังจากที่เราชั่งน้ำตาลทรายแล้วนะครับเราก็เอาน้ำตาลทรายนะครับเทลงไปในอาหารที่เราได้ผสมกันนะครับอาจจะเคาะให้หมดสักนิดนึงนะครับเราก็จะคนนะครับคนไปสักระยะหนึ่งเพื่อให้น้ำตาลทรายเนี่ยละลายนะครับพอคนไปสักระยะหนึ่งเนี่ยน้ำตาลทรายก็ละลายนะครับในอาหารที่เรากำลังเตรียมอยู่นะคือใครมาเห็นเนี่ยอาจจะคิดได้ว่าเป็นการทำขนมนะครับมีทั้งน้ำตาลมีทั้งผงวุ้นเนาะพอน้ำตาลทรายนะครับละลายได้หมดแล้วนะครับเราก็จะปรับค่า pH นะครับซึ่งสิ่งที่เพื่อนๆควรมีนะครับก็คือเจ้า pH meter ตัวนี้นะครับก็หาซื้อออนไลน์ทั่วไปได้นะครับแท่งละประมาณ 1-200 นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับเราจะวัดค่า pH ให้อยู่ในช่วง5.5 หรือ 5.8 นะครับหรือเอา 5.8 ไปเลยก็ได้นะตอนเราจุ่มเนี่ยเราก็จะดูก่อนว่าค่า pH ตั้งต้นเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับตอนนี้ค่า pH อยู่ที่ประมาณ 5.3 หรือ 5.4 นะครับแสดงว่าเราเนี่ยจะต้องเติมตัวด่างลงไปเพื่อให้ค่า pH เนี่ยปรับขึ้นมาให้อยู่ในค่าที่เราต้องการนะครับอาจจะคนนิดนึงนะฮะโอเคตอนนี้ 5.5 เติมด่างนิดหน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆ นะครับไม่มีแนะนำก่อนนะครับก็คือด่างนะครับถ้าเพื่อนๆไม่รู้จะใช้ตัวไหนก็สามารถใช้ตัวโซดาไฟก็ได้นะครับมาที่มันเป็นเกล็ดนะครับเอามาผสมน้ำนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็เอาไว้สำหรับหยดปรับค่า pH นะครับหรือว่าเพื่อนอาจจะใช้ตัวน้ำด่างทับทิมก็ได้หรือว่าใช้น้ำด่างขี้เถ้าก็ได้ที่เขาใช้ดื่มที่เขาเรียกว่าน้ำอังคารนั่นเองนะครับเดี๋ยวตัวกรดที่เราใช้นะครับอาจจะเป็นน้ำส้มสายชูก็ได้นะครับเอาที่เพื่อนๆหาง่ายในครัวเรือนนะครับเมื่อกี้วัดได้ 5.5 เราจะปรับให้มันขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเราอาจจะใช้วิธีการเติมลงไปทีละ 1-2 หยดก่อนแล้วเราก็วัดค่าอีกสักรอบหนึ่งนะครับขออนุญาตดูทางนี้หลังจากที่เพื่อนๆหยดไปแล้วนะครับปรับจะปรับขึ้นปรับลงก็ได้นะครับให้อยู่ในช่วงประมาณใกล้เคียงกับ 5.8 นะครับก็ลองดูนะครับว่าจะปรับขึ้นหรือปรับลงนะเดี๋ยวขอปรับสักแป๊บนึงนะครับถ้าเราหยดมากไปเนี่ยค่ามันก็จะเลยจุดที่เราต้องการนะครับเราอาจจะต้องมีการปรับลงมาอีกนะฮะโอเคคือสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อนๆหยดลงไปแล้วนะอย่าลืมคนให้เข้ากันนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยตัวสิ่งที่เราหยดลงไปเนี่ยมันก็จะลอยอยู่บริเวณผิวด้านบนตัวเครื่องเนี่ยมันวัดค่าด้านบนมันอาจจะเป็นค่าที่เป็นค่าหลอกๆก็ได้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากวัดค่า pH ได้แล้วนะครับตัว pH เนี่ยอย่าลืมใช้เสร็จแล้วก็อย่าลืมซับด้วยทิชชู่ให้มันแห้งนะครับแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดปิดนะฮะหลังจากที่เรานะฮะใส่ตัวน้ำตาลแล้วนะครับแล้วก็ปรับค่า pH แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการเติมผงวุ้นนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายจากกระปุกแบบนี้มาใส่ในหม้อต้มนะครับเพื่อนๆที่ใช้ไมโครเวฟก็สามารถใช้เจ้าบิ๊กเกอร์ตัวนี้เหยือกตัวนี้สามารถเข้าไปในไมโครเวฟได้นะครับแต่ว่าข้อควรระวังคือถ้าเพื่อนๆเตรียมอาหาร1ลิตรเนี่ยภาชนะบิ๊กเกอร์เนี่ยควรจะใหญ่กว่า1ลิตรถ้าเพื่อนๆเตรียมอาหาร500 ml เนี่ยสามารถใช้ตัวบิ๊กเกอร์ขนาด1ลิตรได้นะครับเพราะว่าตอนเวลามันเดือดเนี่ยมันก็จะมีการฟูขึ้นมานะครับถ้าเราใช้ภาชนะที่มันพอดีกับที่ขนาดที่เราเตรียมมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้อาหารเนี่ยล้นออกมานอกภาชนะได้นะครับรินลงไปเลยนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะเติมตัวผงวุ้นลงไปนะครับผงวุ้นเนี่ยเพื่อนๆก็
แถวๆบ้านของเพื่อนๆเนี่ยสามารถหาซื้อผงวุ้นที่ใช้ทำขนมก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อโทรศัพท์ยี่ห้อนางเงือกยี่ห้อนกยูงยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยเราควรจะดูว่าควรจะใช้ความเข้มข้นหรือปริมาณที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าให้มันมีความแข็งที่พอดีนะครับวันนี้เราได้ยี่ห้อปลาบู่ทองมานะครับก็มาลองใช้กันดูว่าใช้ที่ปริมาณเท่าไหร่นะครับแต่อันเนี้ยเราลองกันแล้วนะครับเบื้องต้นนะใช้อยู่ที่6กรัมต่ออาหาร1ลิตร1ลิตรนะครับก็โอเคเริ่มจากการชั่งผงวุ้นก่อนนะครับเครื่องชั่งตัวนี้เพื่อนๆสามารถซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะครับก็เป็นเครื่องชั่งทศนิยม2ตำแหน่งทั่วไปนะครับไม่ได้ซีเรียสมากจนแบบละเอียดสุดๆนะครับโอเคประมาณ6กรัมนะครับวันนี้จะใช้ที่6กรัมนะโอเคหลังจากที่เราได้ผงวุ้นที่เราชั่งเสร็จแล้วนะครับวิธีการใส่ลงไปในอาหารนะครับเพื่อนๆสามารถโรยลงไปบริเวณผิวหน้าของอาหารที่เรากำลังเตรียมได้นะครับโดยที่อย่าเพิ่งไปรีบคนนะฮะอย่าเพิ่งไปรีบคนนะให้ตัววุ้นเนี่ยมันจมลงไปในน้ำก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆใส่ปุ๊บทีเดียวเลยเนี่ยมันก็จะเป็นก้อนนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไปแล้วเนี่ยมันจะสุกได้ยากนะครับแล้วก็ทำให้การกระจายของตัววุ้นเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรนะครับพอตัววุ้นเริ่มจมนะครับเราก็คนอีกสักรอบนึงนะครับวิธีการสังเกตนะครับว่าวุ้นเนี่ยสุกไม่สุกเนี่ยให้ยกตัวช้อนเนี่ยขึ้นมานะครับมันก็จะมีผลึกจะยกให้ดูไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับมันจะมีผลึกเม็ดๆอย่างนี้นะครับคือถ้ามันเป็นผลึกอย่างนี้แสดงว่าตัววุ้นเนี่ยยังไม่สุกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะต้มให้วุ้นสุกได้เนี่ยผลึกพวกนี้มันจะหายไปนะครับเดี๋ยวเรามาสังเกตกันดูนะครับเพื่อนๆที่ลองทำอยู่ทางบ้านนะครับก็ลองทำตามกันได้นะครับหลังจากที่เราใส่ผงวุ้นเสร็จแล้วก็เปิดไฟเลยครับเทคนิคมีอยู่ว่าตอนที่เราต้มวุ้นนะครับเราควรจะคนนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่คนเนี่ยไอตัววุ้นเนี่ยมันจะไปเกาะอยู่ที่บริเวณก้นของหม้อต้มนะฮะแล้วมันอาจจะทำให้อาหารของเราเนี่ยไหม้ได้นะครับในขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ว่าวิธีการสังเกตอีกอย่างนึงก็คือตัวอาหารนะครับถ้ามันสุกแล้วเนี่ยมันจะมีความใสมากขึ้นจากตอนที่เราเพิ่งใส่วุ้นไปนะครับโอเคเราก็ต้มนะครับประมาณ5นาทีนะครับ 5-10 นาทีนะอาจจะไม่ถึง10นาทีนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเตาของเพื่อนๆเนี่ยที่บ้านเนี่ยแรงแค่ไหนนะครับก็วิธีการสังเกตเนาะก็คือให้เขาเนี่ยเดือดอยู่ประมาณสักนิดหน่อยนะครับประมาณ 5-10 วิเนาะแล้วก็ปิดไฟเลยนะครับแล้วก็คนนะฮะคนแล้วก็ยกขึ้นมาเช็คนะครับว่าตัววุ้นเนี่ยสุกหรือยังนะครับเมื่อกี้ตอนเราเช็ควุ้นเนี่ยครั้งแรกๆเนี่ยเขาจะเป็นเม็ดๆใช่ไหมฮะแสดงว่าตัววุ้นเนี่ยยังไม่สุกนะฮะแต่ว่าถ้าเรายกขึ้นมาดูนะฮะหลังจากที่เราต้มจนมันใสแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าบริเวณที่ช้อนที่เราคนเนี่ยมันจะไม่มีเม็ดของวุ้นเนี่ยมาเกาะอยู่แล้วนะครับหรือเพื่อนๆถ้าไม่มั่นใจจริงๆเนี่ยเราสามารถแอบแบ่งนิดหน่อยนะครับใส่ช้อนนะฮะแล้วก็ไปแช่ในตู้เย็นดูก็ได้ว่าตัวเขาเนี่ยสามารถเซตตัวได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าใครที่ใช้วุ้นยี่ห้อที่ไม่เคยใช้หรือว่าใช้วุ้นยี่ห้อแปลกๆหรือว่าไม่เคยใช้ปริมาณนี้มาก่อนก็สามารถทดสอบเบื้องต้นได้นะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันไม่แข็งหรือว่าแข็งเกินไปเราก็จะได้แก้ไขได้ทันนะครับถ้าแข็งเกินไปเราก็อาจจะปรับปริมาตรให้มากขึ้นถ้าน้อยไปเราก็อาจจะเติมผงวุ้นให้มากขึ้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถทดสอบได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็วัดอุณหภูมินะครับด้วยเทอร์โมมิเตอร์นะครับแบบนี้เลยหรือถ้าที่บ้านเพื่อนๆมีปืนไม่ใช่ปืนสิครับที่ตัวเลเซอร์วัดอุณหภูมิเวลาตรวจไข้ก่อนเข้าห้างหรืออะไรเงี้ยก็สามารถยิงไปในหม้อเหมือนกันได้นะครับว่ากี่องศาแล้วนะครับเรามีความจำเป็นต้องให้ตัวอาหารเนี่ยนะครับอุณหภูมิเนี่ยลดลงมาให้เหลืออุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 60-70 องศานะถึงจะค่อยเติมไฮเตอร์ได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวดูอุณหภูมิก็แน่นอนครับจุดเดือดของน้ำนะครับหรือว่าจุดเดือดของวุ้นเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณใกล้เคียง
90กว่าๆหรือว่า100องศาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทอร์โมมิเตอร์ในช่วงแรกเนี่ยก็จะสูงจนถึงประมาณ100องศานะครับหรือว่าประมาณ95องศาขึ้นไปนะครับวิธีการคูลดาวน์นะครับหรือว่าทำให้อาหารเย็นเร็วๆนะครับก็คือมีการช่วยคนนะฮะช่วยคนเพื่อให้เกิดการกระจายความร้อนได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆที่ใช้หม้อต้มนะครับก็เอาตัวหม้อเนี่ยไปสามารถลอยน้ำได้แล้วก็คนช่วยเช่นกันนะครับเพื่อที่จะให้ตัวความร้อนเนี่ยกระจายออกมานะครับแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยก็สามารถลดลงได้อย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ85องศานะครับเดี๋ยวเรารออุณหภูมิให้ถึง60นิดๆนะโอเคครับผมหลังจากที่เรากำลังรอให้อาหารนะครับอุณหภูมิลดลงมาถึง 60-70 องศาเนี่ยเราก็สามารถเตรียมภาชนะสำหรับใส่ได้นะครับก็เราก็ใช้กระปุกซีออนเหมือนเดิมนะครับในการเตรียมอาหารนะครับคือปกติแล้วเนี่ยบางท่านถามว่ากระปุกพวกนี้ปลอดเชื้อไหมนะครับก็คือคำตอบก็คือในลายผลิตของโรงงานนะครับปกติแล้วเนี่ยมันเป็นการขึ้นรูปโดยการฉีดร้อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยส่วนตัวคิดว่าเขาปลอดเชื้อมานะครับไม่มีเชื้อโรคนะครับเพราะว่าเขาใช้ในการบรรจุอาหารนั่นเองนะครับก็เวลาเราจับนะครับพยายามอย่าไปจับโดนด้านในนะครับเวลาเราจับพยายามใช้มือเนี่ยดึงขอบปากด้านนอกออกมาแบบนี้นะครับเราก็พยายามเอาออกมาเท่าที่จะใช้จริงๆก็พอนะครับโอเคประมาณนี้หลังจากที่เรานะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ67องศาแล้วเดี๋ยวเราก็จะเติมไฮเตอร์นะครับโดยการเติมไฮเตอร์เนี่ยก็คือการเติมไฮเตอร์ในปริมาณ 0.5 มิลลิลิตรนะครับต่ออาหาร1ลิตรนะหรือเพื่อนๆท่านไหนก็อาจจะเติมค่อยๆลดปริมาณไฮเตอร์ลงมาก็ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเติมไฮเตอร์ได้อยู่ในช่วง 0.1 ถึง 0.5 มิลลิลิตรนะครับจนต่ออาหาร1ลิตรนะโอเคนี่66องศาละเดี๋ยวเราจะเติมไฮเตอร์ได้เลยนะครับไฮเตอร์เราแบ่งมาแล้วนะครับก็คือเราก็จะใช้ตัวซิลิงค์นะฮะหรือว่าหลอดดูดนะครับปริมาณก็ขนาด1 ml นะครับดูดมาที่ 0.5 นะครับนี่เลยนะครับแล้วเราก็ใส่ลงไปในอาหารที่อุณหภูมิลดลงมาแล้วนะครับตัวไฮเตอร์เนี่ยมีสารตัวโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์นะครับก็ตัวสารตัวนี้ก็จะแตกตัวเป็นแก๊สคลอรีนนะครับซึ่งแก๊สคลอรีนเนี่ยก็มีคุณสมบัติในการที่จะฆ่าเชื้อหรือว่ายับยั้งพวกจุลินทรีย์พวกนี้นะครับหลังจากที่เราใส่ลงไปแล้วนะครับเราก็คนให้เข้ากันนะครับก่อนที่จะทำการแบ่งออกมาเทลงภาชนะนะครับโอเคหลังจากที่เราคนให้มันเข้ากันแล้วนะครับเราก็ตักแบ่งออกมานะฮะบางท่านเนี่ยสะดวกใช้วิธีการรินเอาเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวจะสาธิตดูนะฮะเราก็ใช้วิธีการรินลงในภาชนะได้เลยก็อาจจะกะเอาก็ได้นะครับจริงๆแล้วถ้าตวงเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ20-25 ml นะครับประมาณนี้ตอนที่เพื่อนๆเทใส่ภาชนะเนี่ยพยายามอย่าให้อาหารเนี่ยไปเลอะอยู่ที่บริเวณขอบด้านบนนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการปนเปื้อนได้ง่ายนะครับหรือเพื่อนๆท่านไหนนะครับชอบความเป๊ะนะครับก็คืออาจจะใช้ตัวสลิงแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้เลยนะครับก็คือบางคนอาจจะแบบคำนวณอย่างเรียบร้อยนะครับว่าทำอาหาร1ลิตรเราจะทำอาหารได้ทั้งหมดกี่กระปุกนะครับเราก็สามารถตวงตามสเกลนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะสาธิตเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเราเติม25 ml นะครับประมาณนี้นะครับหรือเติม30 ml นะครับอ
ซิลิงที่ใช้นี่เป็นซิลิงแก้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วปกติแล้วเขาใช้ในการป้อนอาหารทางสายยางนะครับคือตัวแก้วเนี่ยเวลาโดนความร้อนเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดการขยายตัวหดตัวเยอะเกินไปนะครับเวลาเราดึงหรือว่าทอซิลิงแบบนี้มันสามารถทำได้ง่ายนะครับหรือเพื่อนๆบางท่านนะครับอาจจะใช้ตัวซิลิงที่เป็นกระบอกพลาสติกนะครับขนาด50 ml เหมือนกันคือขนาดนี้เลยนะครับ50 ml ก็หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองสาธิตกันนะครับคือซิลิงตัวนี้ก็จะมีตัวรูเนี่ยที่มันมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีขอบยางลูกยางนะครับไอตัวโอริงหรือลูกยางเนี่ยเวลามันเจอความร้อนกับกระบอกพลาสติกเนี่ยมันจะทำให้ตัวกระบอกเนี่ยอ่อนตัวนะครับถ้าเราใช้ไปนานๆนะครับพอเราเจอความร้อนเยอะๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เราดูดยากนะครับเพราะว่าตัวอาหารเนี่ยครับก็ตอนเราดูดนะครับอาจจะดูดยากนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะฝืดนะฮะถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับก็คือตอนที่เราเติมไฮเตอร์ลงไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้กลิ่นไฮเตอร์นะครับระเหยขึ้นมานะครับอันนั้นก็คือเป็นกลิ่นแก๊สคอรีนนะครับอารมณ์เหมือนตอนเราไปลงสระว่ายน้ำเลยนะครับโอเคหลังจากที่เพื่อนๆแบ่งบรรจุในภาชนะแล้วนะครับก็เราก็จะปิดฝานะครับฝาเราก็จะแบ่งทยอยเอามาตามที่เราจะใช้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นไปได้เราก็จะไม่จับบริเวณด้านในนะครับก็ปิดลงไปเลยนะครับตอนที่เพื่อนๆปิดไปเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าบริเวณที่ฝาของกระปุกอาหารเนี่ยจะมีไอ้น้ำเกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้จริงๆแล้วค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันหมายถึงมีการระเหยของแก๊สคอรีนขึ้นมานะครับแก๊สคอรีนตัวนี้จะทำการสเตอร์ไลน์หรือว่าฆ่าเชื้อนะครับบริเวณพื้นผิวสัมผัสภายในนะครับของกระปุกนะฮะนอกจากสเตอร์ไลน์อาหารแล้วนะครับแก๊สคอรีนตรงนี้ยังมีศักยภาพหรือมีประสิทธิภาพในการที่จะฆ่าเชื้อได้ด้วยเช่นกันนะครับอีกหนึ่งฝาโอเคหลังจากนั้นนะครับก็ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะครับใช้เวลาอยู่ประมาณ 20-30 นาทีนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆเทอาหารที่ในปริมาณที่เยอะเนี่ยก็อาจจะใช้ระยะเวลาที่นานนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็สังเกตได้ว่าอาหารที่เซตตัวแข็งแล้วนะครับหลังจากที่30นาทีนะฮะจะเห็นได้ว่าอาหารก็จะแข็งเป็นวุ้นนะฮะเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถเอาอาหารตัวนี้ไปใช้ในการทำพอลิเนเยอร์ได้เลยนะครับนี่เลยวิธีการเทสนะครับใครชอบแบบแข็งแบบอ่อนก็สามารถปรับตัวความเข้มข้นของผงวุ้นได้นะครับผมโอเคแค่นี้ก็เพื่อนๆเอาไปใช้ได้แล้วครับผม